BTS กางบัญชีหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียวเกือบ4ี่หมื่นล้านบาทนะกะทมรีบจ่ายรีบหยุดดอกเบีย้ยวันละเจ็ดล้านบาทจากที่กรุงเทพมหานครหรือกทอมได้หยุดจ่ายเงินค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุงโงแอนแอมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายที่1ช่วงสะพานตากสินวงเวียนใหญ่บางว่าและช่วงอ่อนนุชแบริง่งและส่วนต่อขยายที่2ช่วงแบริง่งสมุดประการและช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคต ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2 5 6 2นั้นทําให้ BTS ตัดสินใจยื่นฟ้องต่อสารปกครองกลางเรียกร้องให้กทมจ่ายหนี้ซึ่งผ่านมา5ปีจากหนี้1 1 0่0ล้านบาทวันนี้ยอดรวมเพิ่มไปเกือบจะ4 0 0 0 0ล้านบาทช่วงปลายปี2 5 6 5 BTS ได้ปล่อยคลิปทวงหนี้บนสถานีรถไฟฟ้าข้อความว่าคนเราจะอดทนกับการแบกหนี้ได้นานแค่ไหนทํางานแต่ไม่ได้เงินต้นทุนเพิ่มขึ้นทุกวันถึงเวลาจ่ายหนี้รถไฟฟ้าสายสีเขียว40 0 0 0ล้านบาทติดหนี้ต้องจ่าย ถือเป็นมิติใหม่ของการทวงหนี้ที่เหมือนแคมเปญโฆษณาได้ใจไปเต็มๆ BTS ทวงหนี้และต่อสู้ในทุกรูปแบบจนกระทั่งวันที่26กรกฎาคม2567สาลปกครองสูงสุดได้พิภากษาให้กทออมอและกรุงเทพธนาคมร่วมกันชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงจำนวน11,755ล้านบาทซึ่งเป็นยอดหนี้ในคำฟ้องแรกแต่ยังเหลือคำฟ้องที่สองและหนี้ที่ BTS ยังไม่ได้ฟ้องอีกยอดรวมกว่า25,000ล้านบาทคิรี การชนพัดประธานกรรมการ BTS กล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งวันนี้ BTS ได้พิสูจน์ข้อเท็จจริงจนได้รับความเป็นธรรมจากศาลปกครองสูงสุดแต่ก็ต้องใช้เวลาต่อสู้กว่า3ปีคำพิพากษานี้ชี้ชัดว่าสัญญาจ้างเดินรถไม่มีอะไรผิดการจัดซื้อจัดจ้างไม่ผิดดังนั้นหน้าที่ของกอทอมอวันนี้คือรีบชำระหนี้ให้เร็วที่สุดเพราะนอกจากค่าจ้างแล้วยังมีดอกเบี้ยอีกวันลับประมาณ7ล้านบาทที่เพิ่มขึ้นทุกวันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจ่ายเลยหากไม่ติดหนี้ และ BTS เองก็ไม่อยากได้ดอกเบี้ยอยากได้เงินค่าจ้างตามสัญญาเพื่อไปลงทุนพัฒนาบริการมากกว่าด้านกนทอมอนั้นมีรายงานออกมาว่ามีขั้นตอนจะต้องเสนอเรื่องเข้าสภากทอมอเพื่ออนุมัติเงินสะสมจ่ายขาดนำมาจ่ายหนี้ดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการและพร้อมจ่ายเงินได้ภายใน140วันจากการตรวจสอบเงินประมาณสะสมของกรุงเทพมหานครใน,นวันที่30กันยายน2566พบว่ามียอดเงินสะสมปลอดภาระผูกพ,พันประมาณ63 0 0 0าล้านบาท ส่วนจะจ่ายกันอย่างไรอยู่ที่กทออมอและต้องไม่ลืมว่ามีค่าดอกเบีย้ยวันละเจ็ล้านบาทที่ต้องจ่ายเพิ่มทุกวัน